เคนะครับก็สำหรับนะครับหัวข้อวันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์เนาะน่าจะเรื่องนี้น่าจะมีสัก2แต้มนะครับน่าจะมีสัก2แต้มเนาะเรื่องอุปกรณ์พื้นฐานเนาะน่าจะ2แต้มน่าจะได้สำหรับเรื่องนี้โอเคเดี๋ยวอีกสักครู่นึงนะฮะอีก 2-3 นาทีเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเพราะว่าก็เนื้อหานี้นะฮะพยายามจะกระชับเนาะกระชับให้เร็วนะครับเนาะมันก็จะเป็นพวกแนวความรู้ความจำไม่ถึงกับต้องวิเคราะห์อะไรเพียงแค่ว่าโอเคเรารู้ชื่อนะครับรู้ความหมายการทำงานก็น่าจะประมาณนั้นครับก็สำหรับวันนี้ก็น่าจะเป็นใกล้สอบเต็มทีแล้วนะครับหลายคนน่าจะวางแผนนะครับวางแผนการอ่านหนังสืออย่างเต็มที่นะครับเน้นย้ำว่าห้ามป่วยนะช่วงนี้ถ้าใครป่วยนี่ถือว่าเสียดายโอกาสช่วงโค้งสุดท้ายสุดๆเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวไงเราจะเริ่มนะครับเกี่ยวกับพวกคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์โอเคนะสิ่งแรกที่เราน่าจะคุ้นๆกันอยู่ก็คือ CPU นะครับอันนี้ส่วนใหญ่ก็น่าจะเดาความหมายได้นะถ้าเราจำความหมายแบบง่ายๆคือแบบเป็นหน่วยประมวลผลใช่ไหมทำงานกับคล้ายๆสมองของคนนะครับหน้าที่นะฮะจริงๆก็คือในการคิดคำนวณเนาะประมวลผลในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ในระบบนะครับ CPU Central Processing Unit นะครับบางทีก็ออกง่ายๆนะออกตัวย่อแล้วความหมายง่ายๆนะครับอีกชื่อหนึ่งที่เขาจะเรียกกันนะฮะแต่ก็อาจจะไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่อ๋อไมโครโปรเซสเซอร์นะฮะหรือว่าชิปโอเคนะครับลักษณะของ CPU เนาะก็คือหน่วยที่ใช้ในการบอกขนาดนะของการคำนวณนะครับจะเรียกว่าจะเรียกว่าบิตนะครับจำนวนเรียกว่าบิตนะครับถ้าจำนวนบิตมากนะครับความสามารถของ CPU นะครับก็จะเร็วนะครับปัจจุบันนะ CPU ก็ท่านนิยมตัวนี้ก็32บิตความเร็ว CPU นะครับหรือสปีดนะครับก็มีหน่วยวัดเป็นเมกะเฮิรตซ์นะครับ MHz นะครับถ้าค่าตัวเลขยิ่งสูงเนาะก็อาจจะมีความเร็วมากนะครับปัจจุบัน CPU ก็สามารถอยู่ที่ระดับนะทำงานในกิกะเฮิรตซ์นะครับใน CPU ปัจจุบันสปีดความเร็วของ CPU นะครับน่าจะเจออยู่เนาะเป็นประเด็นได้เหมือนกันอีกอันหนึ่งนะครับต่อมาเลยเนาะวันนี้เราก็จะพูดเกี่ยวกับเนี่ยอุปกรณ์ที่อยู่ในเครื่อง CPU นะเมนบอร์ดนะครับหรือว่าอาจจะเคยได้ยินนอกจากเมนบอร์ดก็มาสเตอร์บอร์ดนะครับซิสเต็มบอร์ดลอจิกบอร์ดเนี่ยก็คือรวมๆกันก็คืออุปกรณ์นะครับทำหน้าที่ในการควบคุมจัดการทำงานของอุปกรณ์ชนิดต่างๆนะภายในเครื่องคอมพิวเตอร์
โอเคนะครับส่วนประกอบของเมนบอร์ดนะครับก็จะมีหน่วยความจำแคชนะครับหรือว่าแคชเมมโมรีทำหน้าที่ในการพักข้อมูลนะครับที่เบื้องต้นถูกเรียกใช้นะครับหรือว่าเมื่อถูกเรียกใช้งานซ้ำนะครับก็จะมี CPU เนี่ยนะครับจะดึงข้อมูลจากหน่วยความจำขึ้นมาใช้เพื่อช่วยเพิ่มความเร็วในการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะมีหน่วยความจำแคชอีกอันนึงคือ processor socket นะครับเป็นที่ติดตั้งนะครับ CPU เข้ากับเมนบอร์ดอันนี้อาจจะไม่ได้เอาภาพขึ้นมาให้ดูนะครับต่อไปนะครับพอร์ตเนาะพอร์ตต่างๆที่เชื่อมต่อกับเมนบอร์ดเนี่ยนะครับก็เสมือนว่าเป็นจุดเชื่อมต่อครับระหว่างเมนบอร์ดกับอุปกรณ์เนาะอาจจะเป็นพวกเนี่ยเมาส์แป้นพิมพ์นะฮะอันนี้นะภาพลางๆเนี่ยนะอันนี้เป็นแบบรุ่นเก่า PS2 นะครับนี่พอร์ตแบบ PS2 มี USB 2.0 3.0 อันนี้เป็นเดี๋ยวนะ VGA HDMI DVI พอร์ต LAN นะครับอันนี้น่าจะเป็น USB 2.0 เหมือนกันแล้วก็พอร์ตในส่วนของเสียงเนาะโอเคนะครับหน่วยความจำนะครับหรือ Memory Slot นะครับก็เป็นสล็อตนะบนเมนบอร์ดนี้ที่ใช้เสียบกับแรมนะครับนะอาจจะมีออกข้อสอบบ้างนะครับชิปเซตนะครับก็เป็นชุดของชิปนะครับที่ทำหน้าที่ควบคุมเนาะหรือการเคลื่อนย้ายข้อมูลบนเมนบอร์ดสล็อตการ์ดขยายเนาะหรือว่าที่ไว้สำหรับในการเสียบการ์ดนะครับที่ทำหน้าที่เนาะขยายความสามารถของคอมพิวเตอร์มันก็จะเสียบได้เนาะมีซาวการ์ดมีการ์ดจอนะครับหรือว่าใครที่เสียบที่เป็นอะไรนะพอร์ต PCIe BIOS นะครับ Basic Input Output System นะครับหน่วยควบคุมการทำงานของอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ติดบนเมนบอร์ดนะครับไม่จำเป็นต้องมีพลังงานไฟฟ้ามาใช้ในการเก็บข้อมูลเนาะอันนี้มันก็จะอยู่กับเมนบอร์ดอยู่แล้วนะครับชิป CMOS นะครับทำหน้าที่ในการเก็บข้อมูลเวลาในการรูทนะมีหลักการทำงานคล้ายๆแล้วคือต้องอาศัยพลังงานเลี้ยงตลอดเวลาโดยปกตินะครับจะอาศัยพลังงานจากแบตเตอรี่ภายในเครื่องคอมนะครับแต่รุ่นใหม่ๆไม่แน่ใจเหมือนจะมีการควบรวมไปแล้วโอเคนะครับมาถึงในส่วนของกราฟิกนะครับ processing unit หรือว่า GPU นอกจากเรามี CPU นะครับที่เป็นหัวใจหลักในการคำนวณแล้วเราจะมี GPU นะครับหรือบางครั้งเนาะเราอาจจะได้ยิน visual processing unit VPU นะครับก็คือหน่วยประมวลผลทางด้านกราฟิกเนาะอาจจะเป็น3มิตินะครับก็หลักๆก็คือการประมวลผลทางด้านกราฟิกนะครับให้จำไว้ GPU นะมี CPU มี GPU นะครับก็คือการ์ดจอนเองโอเคนะครับ Random Access Memory นะครับหรือว่า RAM เนาะยิงตัวย่อกับเนี่ยตัวย่อมันจะตรงกันบางทีก็เคยออกนะออกง่ายๆเงี้ย Random Access Memory คืออะไรนะครับเป็นหน่วยความจำชั่วคราวนะครับก็จะทำงานได้ก็แต่เมื่อมีกระแสไฟมาหล่อเลี้ยงนะครับเมื่อมีการตัดไฟเนาะหรือว่าปิดเครื่องเนี่ยข้อมูลที่อยู่ในแรมก็จะหายไปนะครับแรมเนาะทำหน้าที่นะครับรับข้อมูลหรือชุดคำสั่งจากโปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆนะครับที่กำลังเปิดใช้งานในคอมพิวเตอร์แล้วก็ส่งต่อไปให้ CPU ประมวลผลคำนวณวิเคราะห์ประมาณนี้ละกันเนาะส่วนใหญ่เราก็น่าจะจำได้อยู่แล้วเนาะแรมก็คือถ้า
ต้องใช้ไฟหล่อเลี้ยงเนาะไม่มีไฟฟ้าเข้ามาข้อมูลในแรมก็จะหายไปโอเคเคสนะครับหรือว่าถ้าเก่าๆเลยถ้าใครเข้าใจผิดก็จะไปเรียกรวมๆว่า CPU จริงๆก็คือเรียกว่าเคสนะครับก็จริงก็เป็นกล่องเนาะเป็นอุปกรณ์ที่สำหรับบรรจุอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับของคอมพิวเตอร์เนี่ยหลักๆของคอมพิวเตอร์ไว้ข้างในโอเคนะครับ power supply นี่น่าจะพอรู้นะครับก็ตัวจ่ายไฟให้กับคอมพิวเตอร์เนาะทำหน้าที่ในการแปลงไฟนะครับแปลงกระแสไฟฟ้าเนี่ยจาก220โวลต์นะครับที่เป็นไฟบ้านก็จะไปเป็น3วัตต์5วัตต์12วัตต์ตามความต้องการของอุปกรณ์นั้นๆ นะครับปัจจุบันก็จะเรียกว่าเนาะอีกอันนึงคือ ATX นะครับเป็นแหล่งจ่ายพลังงานที่นิยมใช้ในปัจจุบันโอเคนะครับเครื่องสำรองไฟฟ้าหรือว่า UPS นะครับเครื่องสำรองไฟนะครับแล้วก็ปรับแรงดันอัตโนมัติด้วยนะครับทำหน้าที่จ่ายพลังงานให้กับอุปกรณ์ไฟฟ้าแล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นะครับได้อย่างต่อเนื่องเนาะแม้ว่าเกิดไฟฟ้าดับเนี่ยหรือเกิดปัญหาแรงดันไฟฟ้าเนี่ยก็อาจจะมีการปรับแรงดันไฟฟ้าให้อัตโนมัตินะครับ UPSระบบความเย็นเนาะคอมพิวเตอร์คูลิ่งก็คือเอาง่ายๆก็เป็นพัดลมระบบช่วยระบายความร้อนนั่นเองนะครับระบายความร้อนให้แก่อุปกรณ์แก่อุปกรณ์โอเค ODD นะ Optical Display นะครับก็คืออุปกรณ์ประเภท Input Output Device นะครับทำหน้าที่ในการนำข้อมูลเข้าและออกจากระบบเนาะผ่านกระบวนการของแสงเลเซอร์จอคอมพิวเตอร์นะครับหรือมอนิเตอร์นะครับเป็นอุปกรณ์แสดงผลเนาะในลักษณะของพวกข้อความรูปภาพนะครับก็คือในการแสดงภาพหรือข้อมูลจะคล้ายกับการทำงานของจอโทรทัศน์นะครับนอกจากในการแสดงผลแล้วก็สามารถนะครับก็สามารถเป็นจอระบบสัมผัสหรือว่าทัชสกรีนมอนิเตอร์ได้เช่นกันเนาะก็เป็นอุปกรณ์อินพุตได้เช่นกันนะครับซึ่งเป็นภาพนะที่มีการไวต่อการรับรู้นะครับปัจจุบันคอมพิวเตอร์เนาะนอกจากแสดงผลแล้วก็สามารถรับเข้าข้อมูลได้ด้วยนะครับโอเคนี้เราเข้าไปสู่ในตัวเครื่องของคอมพิวเตอร์เนาะมาพูดถึงฮาร์ดดิสก์นะครับ SSD แล้วก็ M.2 เนาะก็เดี๋ยวลองดูรายละเอียดกันนะครับปัจจุบันที่เริ่มนิยมมากนะครับฮาร์ดดิสก์นี่ก็ยังพอมีอยู่เนาะแต่ปัจจุบันนี้นิยมเนาะ SSD กับ .M2 นี่ตอนนี้น่าจะไป .M2 ค่อนข้างเยอะM.2 นะครับ SSD ก็เยอะนะแต่ .M2 ก็มาเป็นกระแสที่ค่อนข้างดีในช่วงนี้นะครับเพราะว่าราคาก็ถูกลงเยอะโอเคเนาะฮาร์ดดิสก์แบบเดิมนะครับที่เราใช้กันก็หน้าที่เหมือนกันเนาะไม่ว่าจะเป็นฮาร์ดดิสก์ SSD หรือ M.2 นะครับก็คือเก็บข้อมูลนะฮะอ่านเขียนเนาะอ่านเขียนเก็บข้อมูลนะครับเป็นอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่บรรจุข้อมูลแบบไม่ลบเลือนนะมีลักษณะถ้าฮาร์ดดิสก์นะเป็นจานโลหะนะครับต่อมานะครับ Solid State Drive นะครับหรือ SSD นะครับข้อมูลเป็นอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลนะเหมือนฮาร์ดดิสก์นั่นเองเนาะอย่างที่กล่าวไปแล้วนะครับแต่ว่ารูปแบบการบันทึกของ SSD เนี่ยจะเป็นคล้ายๆแบบพวก Flash Memory นะครับหรือก็คือคล้ายๆกับพวก Flash Drive นั่นเองจะไม่ง่ายแล้วกันนะครับในส่วนของ SSD เนี่ยมันก็จะมีพวกประมาณ 2.5 นิ้วใช่ไหมครับเป็น SATA นะครับก็ให้กับฮาร์ดดิสก์เลยนะครับอย่างพวกรุ่นเก่าๆเนาะฮาร์ดดิสก์โน้ตบุ๊กหรือว่าฮาร์ดดิสก์ PC เนี่ยถ้ามีพอร์ต SATA อยู่แล้วก็สามารถซื้อ SSD นะครับ SSD มาใช้ได้เหมือนกันเนาะมาแทนกันได้เลยนะครับ
ก็โดยหลักๆแล้วมันก็ทำงานเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์เนาะแล้วก็มีขนาดเบากว่าอะไรเงี้ยรวมถึงการหล่นการกระแทกอะไรพวกนี้เนาะน่าจะอาจจะเสียหายได้น้อยกว่าละกันนะครับน้อยกว่าพวกฮาร์ดดิสก์นะฮะฮาร์ดดิสก์มันติดจานไม่เหล็กใช่ไหมเวลามันหล่นเวลาเนี้ยโอกาสเสียก็เป็นไปได้สูงเหมือนกันโอเคนะครับ SSD แบบ PCIe นะครับอันนี้มันก็จะเสียบมันอยู่ที่เมนบอร์ดเนาะบางเมนบอร์ดรุ่นใหม่ๆก็จะมีพอร์ตที่รองรับอยู่แล้วนะครับเมนบอร์ดที่แบบขนาดใหญ่หน่อยนะครับมันก็จะมีพอร์ตเสียบอยู่ข้างๆพวกอะไรนะเสียบการ์ดจอปกติแล้วก็จะถ้าพื้นฐานเนาะก็จะใส่การ์ดจอกันเนาะขายสำหรับที่สายเกมเมอร์หรือว่าสายตัดต่ออะไรพวกนี้ที่ต้องใช้กราฟิกสูงๆก็จะเสียบการ์ดจอเพิ่มนะมันก็จะดูที่พอร์ตดูที่ขนาดเมนบอร์ดด้วยว่ามีพอร์ตมารองรับให้หรือเปล่าเนาะนะครับก็ดีอยู่ตรงที่ว่าคือความเร็วในการส่งข้อมูลเนาะอาจจะส่งได้มากกว่าพอร์ต SATA นะครับข้อจำกัดก็อย่างที่บอกไปแล้วเนาะถ้ามีพอร์ต PCIe มาให้น้อยเนี่ยก็ควรอาจจะเก็บไว้เสียบการ์ดจอมากกว่านะครับอาจจะเลี่ยงไปใส่ SSD แบบพอร์ตเป็น SATA แทนก็ได้นะครับอีกอันนึงนะครับ M.2 SSD นะครับก็อันนี้มันจะหน้าตาคล้ายๆแรมเนาะนะครับมันจะแบ่งเป็นอยู่2แบบเนาะมันเหมือนประมาณแบบ2มาตรฐานนะที่เห็นกันอยู่ก็คือ NVMe นะครับ M.2 กับ SATA M.2 นะครับเนี่ยมันจะต่างตรงเขี้ยวตรงนี้เนาะโอเค NVMe เนาะ M2 นะครับ Non Volunteer Memory Host Controller Interface นอนอย่างที่บอกนะครับมันจะทำงานผ่านโปรโตคอลของ PCI Express นะครับโอเคเนาะอีกอันนึงคำที่น่าจะเป็นประเด็นได้ก็คือมันจะมี NAND FAT กับ NAND FAT นะครับ NAND FAT เอาจำง่ายๆนะครับความจำนะครับเป็นการเข้าถึงข้อมูลแบบทีละบล็อกนะครับ NAND FAT ส่วน NAND FAT เนี่ยนะครับก็คือหน่วยความจำที่ถูกเชื่อมต่อแบบขนาด NAND เป็นบล็อกนะครับ NAND เป็นบล็อก NAND เป็นขนาดนะครับการเข้าถึงข้อมูลแบบอิสระอันนี้ให้ดูตัวอย่างนะฮาร์ดดิสที่เราเห็นแบบเนาะปัจจุบันก็ยังพอเห็นอยู่เนาะก็จะมีขนาด 3.5 นิ้วก็ 2.5 นิ้วนะครับเป็นแบบพอร์ต SATA แต่ก่อนจะมาเป็น SATA ก็จะเป็นพอร์ตเป็นสายแพร์แต่ไม่ได้เอาตัวอย่างมาให้ดูแล้วนะครับโอเคนะครับปัจจุบันที่เห็นอยู่เยอะมากขึ้นนะครับก็คือแบบ SATA 3เนาะ 2.5 นะครับก็จะพอร์ตการเชื่อมต่อลักษณะเหมือนฮาร์ดดิสก์เลยนะครับแต่มีน้ำหนักเบากว่าแล้วก็รูปแบบการเก็บข้อมูลเป็นแบบแฟตเมมโมรีนะครับอีกแบบหนึ่ง M-SATA อันนี้เอาภาพมาให้ดูตัวอย่างแบบ M.2 นะครับแบบ PCIe นะครับ M.2 นะครับแล้วก็ M.2 NVMeโอเคอีกอันนึงเนาะที่อาจจะเชื่อมโยงกันได้นะครับก็คือหน่วยเก็บข้อมูลบนเครือข่าย NAS นะหรือ NAS นะครับก็เก็บข้อมูลคอมพิวเตอร์นะครับระดับไฟล์เนาะในการเชื่อมต่ออยู่กับระบบเครือข่ายนะครับซึ่งจัดบริการไว้สำหรับลูกขายนะครับที่ต่างกันไม่แน่อาจจะเป็นแนวออกข้อสอบเนาะพวกขาวพวกอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไปตัดช้อยแล้วกันโอเคนะครับก็พยายามรวบรัดเนาะจบให้เร็วนะครับก็จะใช้เวลาในการไลฟ์ไม่นานเนาะก็ประมาณนี้นะครับ
นะประมาณนี้แล้วกันน่าจะมีประเด็นที่ออกก็สอบได้นะครับสองคะแนนน่าจะเป็นไปได้เนาะก็ยังไงก็นะครับหาข้อมูลเพิ่มเติมได้เนาะอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งนะครับถือว่ายังไม่ครบเนาะยังไม่ครบแต่ว่าถ้ามากกว่านี้เดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปแล้วก็เดี๋ยวถ้าเห็นคลิปยาวๆแล้วคนมาดูที่หลังก็ท้อเนาะบางทีก็มาดูครบครึ่งชั่วโมงหรือ41 ชั่วโมงนี่ไม่อยากดูแล้วเนาะแต่จริงๆที่มันยาวก็ด้วยเนื้อหานะครับด้วยเนื้อหาโอเคไงก็สำหรับคืนนี้ก็จะจบนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็ยังไงพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับก็เดี๋ยวเราจะนับเขาดาวก่อนสอบไปด้วยกันแล้วกันนะครับแล้วก็จะพาทุกคนเก็บแต้มนะฮะเก็บแต้มพยายามจะคัดหัวข้อละ1 แต้มที่มันน่าจะเป็นประเด็นในการออกข้อสอบนะครับเนาะสำหรับกรณีพิเศษโอเคนะครับแล้วก็เดี๋ยวไงพบกันใหม่นะฮะในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีนะฮะทุกๆคนด้วยนะครับ